สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมาพาดูนานะครับวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมนะมายืนนะครับอยู่ที่อำเภอหนองขาหยางนะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินนะครับแปลงเล็กนะครับผมเป็นแปลงเล็กๆขนาด4ไร่2งานกับอีก86ตารางวานะครับที่ดินผืนนี้นะครับต้องบอกท่านผู้ชมว่าตั้งอยู่นะครับด้านหน้าของเราเนี่ยนะที่เห็นฉากข้างหลังผมเนี่ยนะจะติดถนนสาย333นะครับผมเดินทางเข้าตัวอำเภอเมืองอุทัยธานีเพียงแค่10กิโลเมตรนะครับอยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุทัยนะในตัวเมืองแค่10กิโลเมตรนะครับถึงที่แปลงนี้นะครับผมส่วนด้านข้างนะครับของที่ผืนนี้นะต้องบอกว่าติดถนนคอนกรีตนะครับที่ผมยืนอยู่นี่นะเป็นถนนคอนกรีตนะครับผมด้านข้างติดถนนคอนกรีตด้วยด้านหน้านะครับติดถนนหมายเลข333นะครับอุทัยธานีนะครับที่จะวิ่งไปอำเภอหนองฉางไปบ้านไร่ได้นะครับถือว่าเป็นถนนสายหลักที่สำคัญของจังหวัดอุทัยธานีเลยก็ว่าได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเรื่องของที่ดินนะครับมาในส่วนของที่ตอนนี้นะครับสภาพเป็นพื้นที่นานะผมต้องบอกว่าพื้นที่นาเนี่ยมันจะมีความสูงต่ำของพื้นที่กับถนนน่ะก็ค่อนข้างที่จะลึกอยู่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดอื่นๆนะผมจะอธิบายท่านผู้ชมฟังละกันป่ะพร้อมแล้วเราก็เดินไปดูไปชมกันได้เลยนะครับผมที่ดินผืนนี้นะครับหน้าที่ดินหันหน้าออกทางทิศใต้นะครับติดถนนหมายเลข333นะครับหน้ากว้างนะ40เมตรนะครับผมที่ดินนะครับทั้งหมด4ไร่2งาน86ตารางวานะครับโฉนดครุฑแดงนส4จอนะครับโฉนด2ใบนะลักษณะรูปร่างนะครับเรียงต่อแล้วก็จะคล้ายๆรูปปลาท้องโก๋นะผมต้องบอกว่ามองแล้วคล้ายๆปลาท้องโก๋เลยส่วนที่ติดถนนหมายเลข33นะครับคือด้านทางด้านนู้นนะด้านหน้าเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินไปดูนะส่วนเนี้ยนะครับหน้ากว้างนะครับที่ติดถนนสายหลักเนี่ยตอนนี้กำลังจะเป็นถนน4เลนซึ่งกำลังขยายอยู่ตอนนี้นะเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูนะครับตอนนี้ผมให้ดูทางด้านหลังแปลงก่อนนะทางด้านหลังนะครับแนวเขตเราก็จะอยู่บริเวณนี้นะผมต้องบอกว่าอยู่ด้านนี้ท่านผู้ชมเห็นต้นอันนี้ไหมอ่ะตรงนี้ตัดตรงไปหาชายป่านู้นเลยติดชายป่านะส่วนทางฝั่งทางด้านที่ตะวันตกเราก็จะติดถนนคอนกรีตนะครับแล้วก็จะมีไฟฟ้านะไฟฟ้านะครับพร้อมแล้วทางด้านนี้นะก็จะมีเสาไฟฟ้าอยู่นะครับส่วนทางด้านหน้าเรานะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินไปดูแล้วกันถนนเส้นนี้นะครับก็ใช้สัญจรเข้าหมู่บ้านที่อยู่ด้านในได้นะฮะที่อยู่ทางด้านในทางด้านนู้นเลยนะครับเข้าไปได้นะครับที่ดินแปลงนี้ติดถนน2ฝั่งนะครับติดคอนกรีตทางด้านที่ตะวันตกแล้วก็ด้านทางด้านทิศใต้นะก็จะติดถนนลาดยางถนนหลักหมายเลข333นะปะเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมเดินไปดูแล้วกันนะตอนนี้นะครับผมก็พาท่านผู้ชมนะเดินอยู่ทางด้านหน้าแปลงของที่ดินผืนนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นหลักไหมหลักตรงนี้ที่ผมจะชี้ให้ดูอ่ะคือหลักนี้นะครับหน้าแปลงที่ติดถนนนะครับติดถนนสาย333นะครับจะเริ่มต้นบริเวณนี้นะครับแล้วก็จะยาวไปด้านนู้นเลยนะเดี๋ยวพาเดินไปดูนะครับส่วนที่เราเห็นด้านหน้าที่มีการวางท่อนะครับจะมีการขยายถนนนะครับถนนเส้นนี้นะครับกำลังขยายเป็น4เลนนะจะเป็นถนน4ช่องทางจราจรนะครับเป็น4เลนนะครับซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่นะครับหน้าที่เริ่มตั้งแต่ด้านนู้นนะครับกว้าง40เมตรไปทางด้านที่ตะวันออกนะครับผมที่เราเห็นเป็นนานี่แหละส่วนความลึกของถนนกับที่ดินนะต้องบอกว่าผมดูแล้วถนนนะยกสูงมากเลยก็ถือว่าประมาณ2เมตรได้นะครับประมาณ2เมตรนะเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมเดินไปดูทางด้านนู้นนะครับจากหลักนู้นนะครับท่านผู้ชมนะหลักที่มีถุงพลาสติกสีขาวนะผมดูแล้วด้านหน้าเนี่ยครับจากหลักนี้นะครับมาหายิงมาหาหลักนี้ที่เราเห็นนี่นะช่วงนี้นะครับแล้วก็ตัดเข้าไปตามนี้จะมีส่วนเนี้ยที่ไม่ใช่ที่เรานะที่เห็นมีหญ้าเขียวๆที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยส่วนที่เป็นแหลมๆเนี่ยครับจะไม่ใช่ที่เราส่วนที่เราอ่ะตั้งแต่หลักนี้นะครับยิงไปด้านหลังไปติดชายป่านู้นเลยไปหาต้นยูคาแล้วก็ตัดไปตามแนวชายป่าขึ้นไปด้านนู้นเลยแล้วก็ไปด้านหลังที่ผมพาท่านผู้ชมไปยืนอยู่ตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะครับผม
จริงๆแปลงนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรเนาะมันก็จะเป็นที่ผืนที่ไม่ได้ใหญ่มากมันก็ถือว่าค่อนข้างจะเป็นผืนที่เล็กแต่ว่าเป็นผืนที่อยู่ในทำเลที่ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับอยู่ในถนนติดถนนสายหลักนะครับผมย้ำอีกทีนึงเนื้อที่นะครับ4ไร่2งานกับอีก86ตารางวานะฮะเป็นโฉนดครุฑแดงนะครับหันหน้าออกทางด้านทิศใต้นะครับผมท่านผู้ชมลองดูนะครับรถถือว่าเยอะนะวิ่งสัญจรกันเยอะเลยทีเดียวนะครับที่ผืนนี้ผมมองว่ามันเหมาะที่จะทำธุรกิจมากกว่าที่จะปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับน่าจะเป็นห้องเช่านะเป็นห้องเช่าก็ได้เพราะถือว่าด้านหน้าก็ถือว่ากว้างอยู่นะครับติดถนนแล้วก็ด้านข้างก็ออกเส้นนู้นก็ได้นะครับติดถนนคอนกรีตเหมือนกันผมมองว่าถ้าจะทำธุรกิจนะจะเป็นรีสอร์ทหรือห้องเช่าถือว่าเหมาะมากเลยนะครับเรื่องของราคานะผมต้องบอกว่าที่ผืนนี้นะผมมองว่าราคาถือว่าก็ไม่ถือว่าแพงนะไร่ละ 1,500,000 บาทนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาดูนะครับแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันนะเข้ามาดูมาชมได้นะครับราคาชอบยังไงก็ไปต่อรองกันได้นะก็ไปพูดคุยกันได้เลยนะครับส่วนเรื่องมุมอื่นๆนะเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นภาพมุมสูงให้ท่านผู้ชมดูละกันเป็นภาพโดรนนะแล้วก็ดูจากมุมสูงเอาละกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าน่าจะครบถ้วนแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดสนใจที่แปลงนี้นะก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าทักไลน์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ลงไลน์ไว้ให้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวนะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะกับที่ดินผืนนี้นะครับ4ไร่2งาน86ตารางวาถ้าเกิดท่านใดสนใจก็เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมมานะครับตั้งแต่ต้นคลิปนะครับจนจบเลยนะแล้วก็ฝากให้ท่านผู้ชมนะครับดูแลรักษาสุขภาพนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะไปดูผืนไหนที่มันน่าสนใจที่สวยไม่สวยยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผู้ชมครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม